สวัสดีค่ะลักษณะอาการวิตกกังวลที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คือผู้ป่วยจะรู้สึกกังวลหงุดหงิดไม่มีสมาธินอนไม่หลับกระสับกระส่ายแต่อาการที่พบมากก็คือมีอาการอ่อนเพลียและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะบางคนก็อาจจะกลัวการอยู่คนเดียวกระสับกระส่ายเดินไปเดินมามีการถามย้ำๆซ้ำๆถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็จะสัมพันธ์กับปัญหาในด้านความจำด้วยนะคะและบางท่านก็จะไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลบางอย่างเช่นการอาบน้ำแปรงฟันซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงว่าเขามีความวิตกกังวลกระทันหันหรือบางครั้งอาการเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการดูแลก็อาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการวิตกกังวลได้นะคะซึ่งท่านที่เป็นผู้ดูแลสามารถจะช่วยจัดการและดูแลได้โดยวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะให้ผู้ป่วยอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่คุ้นเคยและมีสิ่งกระตุ้นน้อยให้ความมั่นใจและให้กำลังใจโดยใช้คำพูดและท่าทางที่สงบอ่อนโยนพยายามทำความเข้าใจและหาสาเหตุของความวิตกกังวลนั้นนะคะว่าผู้ป่วยกำลังรู้สึกกังวลในเรื่องใดแล้วก็จะต้องมีการประเมินโรคทางกายและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นด้วยค่ะสนับสนุนให้ผู้ป่วยมีการออกกำลังกายให้เขาได้ระบายเรื่องที่เขากังวลแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจไปสู่สิ่งที่ผู้ป่วยชื่นชอบนะคะอาจจะมีการใช้ดนตรีบำบัดใช้สัตว์เลี้ยงบำบัดหรือบำบัดด้วยการนวดก็ได้ค่ะนอกจากนี้นะคะคุณยังสามารถช่วยโดยการใช้อุปกรณ์ช่วยเตือนความจำเช่นเขียนเวลารับประทานอาหารไว้บนโต๊ะอาหารเขียนบอกเวลากลับบ้านของสมาชิกไว้บนกระดานเป็นต้นนะคะหรืออาจจะมีการฝึกสมองแบบเบรนยิมเพื่อทำให้เขาได้ผ่อนคลายมีการใช้สุคนธบำบัดใช้สมาธิบำบัดชวนกันวาดภาพระบายสีหรืออาจจะใช้การบวกเลขการปั้นดินน้ำมันทายบัตรคำต่อบล็อกไม้ชวนกันไปออกไปปลูกต้นไม้หรือว่าเล่นเกมต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมากฮอสหมากรุกหรือสิ่งที่ผู้ป่วยเคยเล่นมาก่อนแล้วมีความชื่นชอบค่ะนอกจากนั้นอาจจะต้องใช้ยาลดความกังวลขึ้นมาด้วยนะคะกรณีที่ท่านทำทุกอย่างแล้วผู้ป่วยยังมีอาการอยู่อีกท่านสามารถปรึกษาแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ค่ะ